สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูออนนะคะในคลิปนี้ครูออนชาแนลนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ฤดูการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ในโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาค่ะในช่วงนี้มีประกาศนะคะของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาออกมานะคะเป็นการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่2และชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564ค่ะโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1ค่ะประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่นั้นมีทั้งระบบปกตินะคะที่เคยทำทุกๆปีนะคะแล้วก็ระบบที่มีเงื่อนไขพิเศษนะคะทั้งชั้นอนุบาลปีที่2แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะในคลิปนี้ครูออนจะพูดถึงเรื่องการรับสมัครเด็กชั้นอนุบาลปีที่2ก่อนนะคะในภาคปกติของเราที่เคยรับกันมาทุกปีเราจะมีการจับฉลากนะคะในช่วงนี้ก็เปิดแล้วนะคะตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์นะ23กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่24มีนาคม2564นะคะคือเดือนนี้แหละนะเปิดกำลังเปิดรับสมัครกันนะคะเขารับสมัครในห้องเรียนปกติมีการคัดเลือกโดยวิธีจับสลากนะคะ9ห้องเรียนด้วยกันห้องเรียนละ30คนนะคะรวม270คนนะคะโดยผู้สมัครนั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า4ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เกิน5ปีโดยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาคือเด็กเกิดพ.ศ. 2559ถึง16พฤษภาคม2560ค่ะแล้วก็ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนะคะแล้วก็ต้องอาศัยอยู่กับบิดามารดาปู่ย่าตายายหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านนะคะโดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยจริงด้วยนะคะหลักฐานการสมัครก็จะมีใบสมัครของโรงเรียนค่ะซึ่งใบสมัครของโรงเรียนนั้นก็จะมีวันที่นะคะเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัครก็ลองดูนะคะในใบสมัครที่ท่านรับไปแล้วก็สำเนาสูติบัตรด้วยก็คือใบเกิดนั่นเองนะคะฉบับตัวจริงนะของผู้สมัครแล้วก็พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะคะอย่างละ2ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดามารดาผู้ปกครองฉบับตัวจริงนะคะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ2ฉบับด้วยก็คือเอาตัวจริงแล้วก็สำเนามาด้วยนะคะเราก็ยังมีสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อเปลี่ยนแปลงนามสกุลด้วยทั้งของผู้สมัครก็คือของเด็กนะคะหรือของบิดามารดาผู้ปกครองถ้ามีอย่างละ2ฉบับรวมทั้งภาพถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1ใบด้วยนะคะก็อย่างที่ครูออนได้เรียนไปตอนต้นนะคะว่าการคัดเลือกนั้นจะคัดเลือกโดยวิธีจับฉลากค่ะจำนวนที่รับก็9ห้องเรียนห้องเรียนละ30คนนะคะ2เป็นจำนวนทั้งหมดก็270คนค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของกำหนดการรัดการรับสมัครก็ช่วงนี้ก็เริ่มแล้วอยู่ระหว่างการรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์เรื่อยมานะคะแล้วก็เรื่อยไปจนถึงวันที่24มีนาคมค่ะ เป็นการรับไปสมัครนะคะในวันและเวลาราชการส่วนวันที่20ถึงวันที่24มีนาคมนะคะก็รับสมัครโดยการให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนำเด็กมายื่นใบสมัครที่โรงเรียนไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะก็ช่วงเวลา 8:30 นถึง 16:30 นก็คือในเวลาราชการนั่นแหละค่ะวันที่26มีนาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากค่ะและวันที่4เมษายนจะจับฉลากนะคะวันที่4เมษายนวันที่4เมษายนครูดุจถิ่นนะวันที่4เมษายนเป็นวันอาทิตย์วันที่4เมษายนวันอาทิตย์เนี่ยจะจับฉลาก
นะคะทีนี้ต้องขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าในวันจับฉลากนั้นทุกท่านนะคะต้องนำเด็กมาก่อนเวลาเขาจะมีที่นั่งไว้ให้เลยแล้วจะมีเป็นจุดนะคะจุดที่1นะจุดที่2จุดที่3แล้วก็มีที่นั่งไว้พร้อมจะมีกระบวนการเช็คอย่างละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่จะต้องมาจับฉลากนั้นคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองนะคะมาก่อนเวลาเพราะมันมีกรณีที่ว่ามาไม่ทันเฉียดบ้างอะไรบ้างนะคะทุกปีไม่มีพลาดเลยทุกปีนะคะจะเป็นอย่างนี้ก็น่าเสียดายแล้วก็ไม่มีการผ่อนปลนด้วยนะคะมาไม่ทันในตัดสิทธิ์เลยก็เป็นที่น่าเสียดายค่ะมาไม่ทันนะคะที่จอดรถลำบากมากบอกไว้ก่อนของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ก็ต้องย้ำตรงนี้ด้วยค่ะ9 โมงเป้งเนี่ยเขาจับฉลากเลยนะคะในช่วงก่อน9 โมงเช้าเนี่ยเขาก็จะเซตนะทีมงานคณะกรรมการคุณครูในที่ประจำจุดนั้นเนี่ยเขาจะเช็คชื่อนามสกุลใบเสร็จเนี่ยคุณจะต้องติดมาเลยนะคะใบเสร็จนะแล้วก็ต้องไปตรวจรายชื่อนะว่ามีไหมนะคะในการที่จะมีสิทธิ์จับฉลากเขาก็จะประกาศรายชื่อที่บอร์ดไปแต่เช้านี่ก็ไปตรวจนะคะว่าชื่อนามสกุลถูกต้องไหมแล้วก็จะไปจับฉลากที่จุดไหนจุดที่1ที่2ที่3นะคะมันปกตินี่จะมีที่โดมที่ศูนย์เรียนรวมแล้วก็ที่อาคารเด็กประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะระบุไว้ว่าตรงนี้จะเป็นจุดจับฉลากจุดที่1นะคะตรงนั้นจุดที่2จุดที่3ไปให้ตรงแล้วก็ไปนั่งมันจะมีเก้าอี้ไว้ให้นะคะมีที่นั่งไว้ให้เขาก็ขอย้ำตรงนี้ไปให้ทันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสียสิทธิ์แล้วนี่ก็เป็นที่น่าเสียดายค่ะและในวันนั้นนะคะวันที่4เมษายนเนี่ยจับฉลากในเวลา9นาฬิกาตรงนะคะแล้วก็ประกาศผลแล้วก็รายงานตัวนักเรียนที่จับฉลากได้เลยนะคะในวันนั้นค่ะและวันที่6เมษายนจะมอบตัวนักเรียนเป็นวันที่มอบตัวนักเรียนนะคะในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะอันนี้คือห้องเรียนปกตินะคะส่วนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program หรือ MEP การคัดเลือกของเขาเนี่ยจะประเมินความพร้อมนะการคัดเลือกจะคัดเลือกโดยการประเมินความพร้อมของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยรับจำนวน2ห้องเรียนค่ะห้องเรียน20ห้องเรียนละ25คนรวมทั้งสิ้นก็50คนนะคะกำหนดการรับสมัครก็อยู่ในช่วงนี้เนี่ยกำลังรับสมัครอยู่พอดีเลยนะคะตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์นะคะตามปฏิทินเนี่ยนะคะจนถึงวันที่10มีนาคมเนี่ยเขาจะอยู่ระหว่างการรับไปสมัครนะคะในวันและเวลาราชการนะคะส่วนในวันที่6ถึงวันที่10มีนาคมเนี่ยช่วงนี้เลยพรุ่งนี้วันที่10แล้วที่ครูออนกำลังพูดอยู่นะคะเป็นการรับสมัครโดยให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองนำเด็กยื่นใบสมัครที่โรงเรียนนะคะช่วงนี้มากันทุกวันครูออนก็เห็นอยู่นะคะแสดงว่าก็ข่าวสารทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเราก็ได้สื่อออกไปแล้วนะคะไม่เว้นมันหยุดราชการวันพรุ่งนี้คือวันณที่ครูออนพูดอยู่นี้นะคะเป็นวันอังคารที่9มีนาคมพรุ่งนี้วันที่10มีนาคมก็เขาก็ยังรับอยู่นะคะอีก1วันนะรับสมัครนะคะไปกันนะคะพาบุตรหลานไปและวันที่10มีนาคมคนพรุ่งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาคือพรุ่งนี้ล่ะค่ะนะในส่วนอันนี้คือส่วนของมินินะคะ MEP นะมินิอิงลิชโปรแกรมประกาศรายชื่อพรุ่งนี้ผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมค่ะและวันที่11มีนาคมประเมินความพร้อมเป็นวันที่ประเมินความพร้อมที่โรงเรียนนะคะวันที่11มีนาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและวันที่12มีนาคมจะเป็นวันที่ประกาศผลแล้วก็รายงานตัวผู้ผ่านการประเมินความพร้อมค่ะวันที่19มีนาคมก็จะมอบตัวนักเรียนนะคะช่วงเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะผ
ูดภาษาง่ายๆเนาะนะคะไม่ต้องให้ต้องไปแปลอะไรเยอะจากมินิอิงลิชโปรแกรมหรือ MEP แล้วก็ไปสู่ห้องเรียนพิเศษหรือที่เรียกว่าสเต็มนะคะห้องสเต็มเนี่ยประเมินความพร้อมนักเรียนและผู้ปกครองนะคะประเมินความพร้อมเหมือนกันนะคะทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทั้งนักเรียนด้วยนะคะรับจำนวน1ห้องเรียนห้องเรียนละ30คนค่ะ1ห้องเรียนเท่านั้นก็คือ30คนกำหนดการรับสมัครค่ะก็จะเหมือนกันนะคะตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่10มีนาคมเนี่ยเขาจะเป็นวันที่รับไปสมัครนะคะในเวลาราชการด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปแล้ววันที่6ถึงวันที่10มีนาคมค่ะก็จะเป็นวันที่รับสมัครนะรับสมัครคือวันที่23กุมภาถึงวันที่10มีนาเนี่ยรับใบสมัครแต่วันที่6ถึงวันที่10มีนารับสมัครนะวันที่รับใบสมัครเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ได้นะคะไปรับใบสมัครในวันและเวลาราชการส่วนวันที่รับสมัครก็ให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยนำเด็กยื่นใบสมัครที่โรงเรียนไม่เว้นวันหยุดราชการวันที่10มีนาคมเป็นวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมที่โรงเรียนและวันที่11มีนาคมจะเป็นวันที่ประเมินความพร้อมที่โรงเรียนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะและวันที่12มีนาคมจะเป็นวันประกาศผลแล้วก็รายงานตัวผู้ผ่านการประเมินความพร้อมส่วนวันที่19มีนาคมในเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นก็เป็นวันมอบตัวค่ะอันนี้เป็นห้องเรียนสเต็มนะคะค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรับสมัครเด็กนักเรียนในชั้นอนุบาลปีที่2นะคะทั้งห้องปกตินะทั้งห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิชโปรแกรมหรือ MEP แล้วก็ห้องเรียนพิเศษสเต็มนะคะในคลิปหน้าจะมาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะแล้วก็นำบุตรหลานเข้ามาเป็นลูกนะคะเป็นลูกของครูออนลูกของอนุบาลดอกบัวของเรามาอยู่ในรั้วดอกบัวของคุณครูทุกท่านที่อยู่ในโรงเรียนนะคะคุณครูบุคลากรผู้บริหารทุกท่านทุกคนนะคะล้วนแล้วแต่ต้อนรับนะคะจะให้บทบาทเข้ามาอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของพวกเรานะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ไว้วางใจอนุบาลนครราชสีมานะคะไว้ใจคุณครูนะคะทุกท่านที่อยู่ในรั้วอนุบาลเนี่ยบุคลากรของเรานะคะล้วนแล้วแต่ใส่ใจนะคะแล้วก็ดูแลท่านแล้วก็ดูแลบุตรหลานของท่านนะด้วยความปลอดภัยเนี่ยเรามีสูงมากเราเข้มมากเรื่องวิชาการเรื่องนันทนาการทุกอย่างเราให้เด็กนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณนะคะขอบคุณด้วยและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจให้พวกเราได้รับใช้นะคะได้ดูแลบุตรหลานของท่านและเราจะรักบุตรหลานของท่านเหมือนกับบุตรหลานของเรานะคะถ้าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามีข้อความคิดเห็นคำถามใดๆให้เขียนเข้ามาใต้คลิปนี้นะคะของครูออนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของครูออนด้วยนะคะโดยการช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับได้ทราบกันทั่วๆนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเมื่อมีข่าวสารใหม่ๆครูออนก็จะมาลงคลิปให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็จะได้ปรากฏให้กับท่านนะคะได้ติดตามกันอย่างทันท่วงทีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย